สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับที่คุณยังไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ทำไมถึงขายได้ออกขายช้านะฮะคลิปนี้ผมแนะนำเลยว่าคุณจะเข้าใจอย่างกระจ่างขึ้นเยอะเลยนะครับขั้นแรกนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคุณไม่มีเครื่องมือนะครับคุณก็จะใช้ Titan Builder กันนะครับแต่ผมละเหนื่อยใจนะฮะตอนนี้ผมกำลังโหลด Titan Builder นะฮะกำลังโหลดมันก็หมุนนะแต่ปกติผมเชื่อว่าหลายคนนะครับหลายคนเนี่ยใช้อยู่แล้วถูกไหมนะครับใช้อยู่แล้วนะฮะและเท่าที่ผมพูดให้นึกภาพออกก่อนละกันนะฮะพอคุณโหลดเสร็จเนี่ยนะครับ Titan Builder ก็จะบอกเป็นคำๆมาว่าหลวงพ่อคูณมีคำว่าวัดมีคำว่าบ้านไร่มีคำว่าอะมูเลตมีคำว่ามันนี่อะไรเงี้ย rich อะไรเงี้ยนะครับเป็นคำๆไปออกมาเป็นคำโดดถูกป่ะนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะฮะคำว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยผมใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดนะครับดูนะหลวงพ่อคูณแต่เครื่องมือผมมันโหลดได้ ผมเสิร์ชนะฮะในหลวงพ่อคูณนะครับสิ่งที่ขึ้นในเครื่องมือนะครับบอกว่าคำนี้ลูกค้าหาก็คือหลวงพ่อคูณอโมเลตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ไทยอโมเลตหลวงพ่อคูณแอนทิกไทยอโมเลตหลวงพ่อคูณนะครับนี่กําลังโหลดอยู่คือต้องรอให้ไอตัวเนี้ยผมไม่รู้อ่านว่าอะไรโค้ดก็ได้มันครบจนเป็นศูนย์นะครับถ้ายังไม่ศูนย์เนี่ยเขาจะรันคําไปเรื่อยๆรันคําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคําเพิ่มอีกไหมนะฮะแต่ตอนนี้กําลังรันอยู่นะครับก็มีประมาณนี้แหละนะฮะมีประมาณนี้และตรงนี้หน่อยวอลุ่มเนี่ยมันบอกว่าปริมาณการค้นหาน้อยถ้าน้อยเนี่ยผมจะเรียกว่า niche product นะครับก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆนิดนึงถ้าใครอยากรวยนะคุณต้องขายแมสผสมบ้างนะไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่ลง niche ประเด็นก็คือเราก็ดูเรื่องคีย์เวิร์ดนี่แหละว่าอ๋อมันมีกลุ่มคนค้นหามากน้อยยังไงนะวอลุ่มสำคัญมากเลยนะครับในการใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคือบางคนก็บ่นเฮ้ยทำไมลงแล้วมันขายไม่ออกเลยลงแล้วมันขายไม่ออกเพราะกลุ่มคนมันน้อยสินค้าตัวนั้นคุณอาจจะขายได้เดือนละชิ้นแต่ถามว่าคุณมาทำ eBay วันนี้คุณอยากรวยไหมถ้าขายได้ออกได้วันละชิ้นคุณจะรวยไหมแต่อีกประเด็นนึงแหละถ้าคุณมีของในร้านคุณแนวเนี้ยอันนิชก็ได้แต่ของคุณมี 3-400 ชิ้นเดือนนึงออก 30-40 ชิ้นวันละชิ้นมันก็พอประทังได้กำไรเป็นหมื่นนะประเด็นก็คือถ้าคุณจะขายนิชนะครับถ้าคุณลงของแค่ไม่กี่สิบอย่างผมบอกเลยยังไงก็ไม่รวยพอได้ตังค์ไปกินขนมจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องลงของนิช200-300 ชิ้นขึ้นหรือผสมแมสเข้าไปด้วยถ้าคุณผสมแมสเข้าไปด้วยสินค้าที่ความต้องการสูงของซื้อกินซื้อใช้นะแมสคือของซื้อกินซื้อใช้สบู่แป้งสีฟันแป้งสีฟันตัวเนี้ยกำไรอาจจะน้อยกว่านี้แต่ทำให้คุณขายดีขึ้นนะครับนะประเด็นก็คือเอาแล้วรู้ได้ไงว่าคนเสิร์ชจริงไม่จริงนี่นะแต่เต็มบิลเดอร์ยังไม่มาเลยนะฮะจบกันแล้วนะแต่เอาง่ายๆเวลาคุณเสิร์ชหลายๆคนผมว่าคุณนึกออกนะคุณลองถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้คุณวันหลังคุณลองไปเสิร์ชคำว่าหลวงพ่อคูณดูหรือคุณอาจจะเห็นคลิปนี้หลังจากที่ผมอัดไปหลายวันแล้วนี่ผมอัดวันที่30 เมษายน 62นะครับอ่ะแล้วรู้ได้ไงรู้ลูกค้าจะพิมพ์จริงหรอคุณดูนะครับเวลาเราเสิร์ช eBay เนี่ยนะมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่า eBay suggestion นะครับเนี่ย eBay suggestion นะฮะซึ่งพอผมพิมพ์คำว่าหลวงพ่อคูณไปมันมีคำว่าอะไรบ้างหลวงพ่อคูณอะมูเลตมีไหมมีไหมนี่นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มีขีดด้วยนะแปลกแต่ว่าในเครื่องมือมีไหมมีเหมือนกันเด๊ะๆจากเว็บ eBay เลยนะนี่หน้าเว็บ eBay เลยนะฮะไทยอโมเลตหลวงพ่อคูณมีไหมมีและแอนทิกไทยอโมเลตหลวงพ่อคูณมีไหมมีผมกล้าพูดเลย eBay ยังให้น้อยกว่าเครื่องมือด้วยซ้ำสมมติผมใส่คำว่าเชิ้ตดูนะผมใส่คำว่าเชิ้ตคิดแค่นี้แต่ในเครื่องมือนะฮะดูนะผมก็ใส่คำว่าเชิ้ตแล้วเซิร์ชเยอะกว่าด้วยแถมยังบอกวอลลุ่มการค้นหาว่าอ๋อเชิ้ตนะนี่เนี่ยแมสแน่นอน 27,000 เชิ้ตเรส 33,000 นี่คือความต้องการผมย้ำเสมอนะการขายของออนไลน์นะครับความต้องการมาเป็นตัวที่1ถ้าสินค้ามีความต้องการโอกาสขายได้ก็สูงและนั้นก็คือแมสสำหรับผมนะฮะคะแนนอาสัก 5,000 ขึ้นเนี่ยคือแมสเชิ้ตสเตย์เห็นไหมมีความต้องการแล้วคุณก็ย้อนกลับไปดูอีกก็ได้ว่าแล้วคีย์เวิร์ด
ีย์เวิร์ดเชิร์ตสเตย์เป็นยังไงเนี่ยก็มาจากคำว่าเชิร์ตแต่ถ้าราคามันไม่ไหวก็จบกันไปนะฮะไม่ไหวถ้าขายพี่ขายถูกเกินไปผมอยู่ไม่ได้นะเราต้องขายแล้วมีกำไรด้วยนะฮะอย่างชิ้นนี้5เหรียญโอเคลองไปหาต้นทุนที่จีนโอแต่หืมพูดตรงนะส่งอีแพ็คเกจเมืองไทยก็รอไป125บาทแล้วอ่ะชิ้นนี้ยังพอได้ราคาหน่อยแล้วก็ขายดีด้วยเห็นปะเห็นปะเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่โอ๊ตออนไลน์มีให้เพื่อนๆนะครับคีย์เวิร์ดที่ได้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์จริงมีความต้องการจริงคุณรู้ได้ว่าความต้องการของสินค้ามันเป็นแบบนิชแบบแมสเพิ่มโอกาสในการขายผมบอกเลยว่าเวลาที่คุณหาสินค้ามาขายบน eBay ให้เอาคีย์เวิร์ดของสินค้ามาผ่านเครื่องมือดูด้วยว่าลูกค้าต้องการเยอะต้องการน้อยนิชผมไม่ได้ห้ามขายแต่อยากให้ลงสินค้าแมสเพิ่มขึ้นด้วยโอกาสขายของคุณก็จะมาและคัดคำทุกคำอย่าคิดไปเองพูดตรงๆนะเดี๋ยวใช้เลย Titan Builder อ่ะพูดตรงๆวันนี้ขนาดอยากใช้ยังโหลดไม่ขึ้นเลยจะขึ้นมาผมจะบอกว่า Titan Builder นะมันจับคำมาจาก Titan ชื่อมันก็บอกแล้วว่า Titan ใครเป็นคนเขียน Titan ลูกค้าหรือคนขายครับคุณคิดเอาคุณก็ลงขายบน eBay อยู่ใครเป็นคนเขียน Titanประเด็นก็คือ Titan Builder เนี่ยมันจะไปจับ80คำของแถว Titan 2ผู้ขายเป็นคนเขียนและบางทีผู้ขายอ่ะคุณก็เป็นผู้ขายถามว่าผู้ขายอย่างคุณคิดคำขึ้นมาเองไหมหรือคิดที่ลูกค้าพิมพ์ผมจะบอกเลยถ้าเทียบ Titan Builder นะครับกับตัว eBay Suggest ก็ได้ eBay Suggest เจ๋งกว่าเยอะนี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆและพอมาเทียบ eBay Suggest กับเครื่องมือคีย์เวิร์ดอีกเครื่องมือคีย์เวิร์ดดีกว่าเพราะมันหาได้เยอะกว่าเลยนี่โอ้โหไป29หน้าแล้วเห็นแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆถ้าคุณไม่ลงเรียนกับผมนะครับเครื่องมือตัวนี้นะฮะสมัครเองครับผมให้ดูราคาเลยนะไปสมัครเองไปนะฮะก็เนี่ยผมใช้โปรนี้อยู่นะฮะ29เหรียญต่อเดือนคูณขึ้นคิดเลขให้ดูเลยผมหาคิดเลขก่อนนะครับถ้าคุณอยากขายได้ขายดีนะครับแนะนำเลยว่าคุณต้องใช้เครื่องมือครับ29เหรียญคูณไป30บาทจริงๆถ้าจ่ายมันต้อง3334ด้วยแล้วก็คูณกับ12นะครับเบสเซต 11,484 บาทถ้าคุณอยากได้เครื่องมือตัวนี้ยังไม่นับลิงก์ขายดีที่โอ๊ตออนไลน์มีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่เพื่อนๆที่ลงเรียนกับผมแล้วนะผมย้ำนะครับผมพูดเลยหลายๆคนที่ซักเซสแล้วหาลิงก์ขายดีของผมดูสินค้าเยอะๆแล้วพอได้สินค้าเอามาผ่านเครื่องมือคีย์เวิร์ดแล้วก็ไปผ่านเครื่องมือร้อยโซพันโซนะครับแล้วโวลูมการค้นหาลูกค้าของคุณจะเยอะขึ้นและคุณก็จะได้เป้าด้วยว่าสินค้าเราเนี้ยเราต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรไม่ต้องมานั่งคิดเองเองเดาเองครับเพราะว่าระวังคำคำนึงเนี่ยมันจะได้ไอเดียสินค้าด้วยเห็นไหมผมวางคำว่าเชิ้ตเชิ้ตวูแมนก็มีเชิ้ตเมนก็มีเชิ้ตล็อตก็มีเชิ้ตโฮเดอร์ก็มีเชิ้ตแจ็คเก็ตก็มีนี่เป็นคีย์เวิร์ดของสินค้าทั้งนั้นแล้วคุณก็ดูได้เลยว่าอ๋อนี่เนี่ยความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างธุรกิจเชิ้ตเชิ้ตโฟลเดอร์เชิ้ตแจ็คเก็ตเนี่ยคะแนนความต้องหาก็มีพอสมควรคุณอาจจะได้หนีอาจจะเป็นเชิ้ตแพ็คเชิ้ตแทงท็อปเนี่ยอย่าไปเล่นคีย์เวิร์ดพวกนี้ถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดอื่นเพราะพื้นที่คีย์เวิร์ดมันมีแค่80ตัวคุณหาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเสิร์ชแต่ถ้าเกิดมันประเด็นว่ามันเกี่ยวกับสินค้าคุณมันก็ควรใช้แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับสินค้าคุณเท่าไหร่ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เราไม่ต้องมานั่งคิดเองเองเดาเองหรือเอาจากคู่แข่งที่บางทีคีย์เวิร์ดของคู่แข่งก็ไม่ได้การันตีว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าต้องการนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมคัดมาให้เครื่องมือที่เราหามาให้มันจะทำให้คุณขายดีและเกิดคุณตั้งใจผมพูดได้เลยว่าภายใน6เดือนนะฮะสบายสามารถขายถ้าตั้งใจแบบทำตามที่ผมสอนนะครับ6เดือนเนี่ยคุณต้องมีกำไรหลายพันหรือเป็นหมื่นได้เลยนะวันนี้ผมก็พยายามมาเคลียร์ความชัดเจนให้นะครับว่าเลิกเถอะ Titan Builderดูดิขนาดวันนี้โหลดยังไม่ขึ้นเลยถึงโหลดขึ้นมันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่คู่แข่งใช้มันไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าต้องการวันนี้คุณต้องใช้ลูกค้าต้องการเพราะมันจะทำให้การเสิร์ชของลูกค้าแล้วการเสิร์ชของคุณแมทชิ่งกันโอกาสขายได้ของคุณโอกาสเจอสินค้าของคุณมันจะตามมาหากใครมีสงสัยข้อความสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะที่ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆช่องโอ๊ตออนไลน์นะฮะ YouTube นะฮะแล้วก็ถ้าอยากคุยกับเรานะครับไปที่ oatonline.com แล้วก็กดที่เพิ่มเพื่อนนะฮะเป็น LINE แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับสนใจคอร์สก็สอบถามได้แล้วก็Facebook ผมหายไปไหนแล้วล่ะ Facebook Fanpage oatonline นะครับถ้าอยากติดตามนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะ
ที่ Facebook นะฮะเสิร์ชว่าโอ๊ตออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่ส่งสินค้าไปขายที่ Amazon FBA แล้วขายไม่ได้วันนี้นะครับผมมาแนะนำพี่คนหนึ่งครับที่ในเดือนแรกประมาณมกราคมนะฮะเขาได้รู้จักคอร์ส Amazon และเริ่มทำ Amazon แล้วส่งไป FBA Amazon ตั้งใจมากเพราะฉันจะรวยแต่ขายไม่ได้โดนค่าธรรมเนียมบวกค่าสมาชิกไป 2,000แต่แกดิ้นฮะดิ้นว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยฉันต้องเสียทุกเดือนทุกเดือนฉันไม่ไหวนะและมาเจอกับคอร์สทำเงินออนไลน์ก็คือสอนสร้างแบรนด์บน Amazon ที่โอ๊ตออนไลน์เรียนประมาณเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนนะฮะคุณสามารถไปดูในช่องโอ๊ตออนไลน์ได้นะครับเป็นคลิปแกแต่ไม่เห็นหน้าแกนะเห็นแต่หน้าผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับวันที่29เมษายนครับเราสร้างแบรนด์กันมานะฮะตอนนี้สินค้าของพี่คนนี้ณวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะฮะออกไปแล้วครับนี่เนี่ยแกส่งมาเองสดๆเลยณเพลานี้นะครับ 6% การขายเริ่มโตขึ้นวันที่แกมาเรียนเดือนกุมภาเนี่ยเริ่มขายออกวันละชิ้นมีนาวันละ2ชิ้นวันละ2ชิ้นเมษาเริ่มเห็นวันละ3ชิ้น3ชิ้นณปลายเมษาณวันนี้เริ่มเห็นวันละ6ชิ้น8ชิ้นถ้าหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ส่งสินค้าไปฝาก FBA จมทุนเป็นแสนต้องการหาทางทำยังไงก็ได้ให้ขายได้ผมกล้าพูดเลยว่าคลาส Amazon ทำแบรนด์ของโอ๊ตออนไลน์เราจะเน้นเรื่องคีย์เวิร์ดปั้นคีย์เวิร์ดยังไงให้คุณขายได้ให้คุณระบายของให้หมดและส่งสินค้าแบรนด์ใหม่ๆของคุณให้ขายได้ยิ่งขึ้นถ้าหากคุณสนใจนะครับโปรโมชั่นในช่วงเมษาและพฤษภาผมจะอธิบายในทีเดียวเลยนะครับขอหารูปก่อนโปรโมชั่นนะครับ Amazon ค่าเรียนนะครับคอร์สนี้นะฮะ 15,000 บาทคุณจะได้เครื่องมือ Amazon 1 ปีเครือแล้วก็คอส eBay ออนไลน์ด้วยนะฮะอันนี้แบ่งให้ฟรีๆไปเลยนะครับอีก1ปีนั่นคือราคาปกติแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเพิ่มเงินด้วยนะครับ599 บาทเบสเสร็จประมาณ 16,000 ลบ1บาทสดได้คือโอนสดรูดบัตรเครดิตผ่าน Facebook ก็ได้สิ่งที่คุณจะได้999บาทคือโปรแกรมเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องคีย์เวิร์ด3ปีจากปกติ1ปีตัวนี้ถ้าคุณสมัครเองตกประมาณ 70,000 นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้แถม2ปีมูลค่า 104,000 แล้วก็คอส eBay ออนไลน์มูลค่าประมาณ 7,800 รวมเครื่องมืออีก1ปีเป็น2ปีประมาณ 10,000 กว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะฮะคุณจะได้ของแถมมูลค่าเนี้ยประมาณ 200,000 เพราะว่าเครื่องมือจริงๆถ้าคุณไปสมัครเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกคอสของผมเนี่ยเครื่องมือเรียนกับได้เครื่องมือไปเนี่ยถูกกว่าแต่โปรโมชั่น999นี้นะครับจะหมดวันที่30เมษายนนี้ก็คือพรุ่งนี้และโปรโมชั่นในเดือนพฤษภานะครับอันนี้จะเป็นยาวละ Jungle Scout Merchant Word AdWord คุณจะได้เบ็ดเสร็จเป็น2ปีก็คือแถมเพิ่มขึ้น1ปีและ eBay ออนไลน์นะฮะคอร์สพร้อมเครื่องมือ1ปีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังสนใจในคลาสนี้อยู่นะครับสมัครเนี่ยคุณจะได้แถมเครื่องมือ Amazon 3ปีและเครื่องมือ eBay 2ปีสนใจติดต่อสอบถามได้แต่ถ้าคุณเห็นคลิปนี้หลังจากนี้ต่อไปนะฮะหลังพฤษภา62ต่อไปนะครับโปรโมชั่นจะเป็น JS 2ปีและแถมเครื่องมือ eBay 1ปีพร้อม eBay ออนไลน์นะฮะและถ้าผมยังไม่มีคลิปใหม่นะครับลงทะเบียนคอร์สทำแบรนด์เนี่ยสามารถมาได้2ท่านติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณครับอัปเดตท้ายคลิปนี่ครับคือผลประสบความสำเร็จเริ่มออกวันละ6 7 8 9และยังลงของเพิ่มผมกล้าพูดเลยนะครับติดตามพี่ออไว้สิ้นปีเจอกันฮะวันละ50ออเดอร์รายได้กำไรเดือนละแสนทำได้ครับหลักสูตรคอร์สจับมือทำนะครับแต่ก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดเรามาคุยเพื่อนๆก่อนที่โรงเรียนเมื่อเดือนมกราปี62นะครับขั้นแรกเนี่ยในคอร์สเนี้ยเราจะเน้นเรื่องการปรับลิมิตก่อน
แล้วก็วงเงินในการขายนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณเดือนมีนาคมนะฮะและพอเข้าเริ่มปรับลิมิตแล้วเนี่ยอย่างคุณส้มนะครับคนนี้นะแต่ก็เชื่ออาจารย์นี่คือคอมเมนต์ประมาณเดือนมีนากลางเดือนนะครับหาของขายลงเรื่อยๆมีคนเข้ามาดูทุกวันจากยอดวิวแต่ยังไม่มีคนซื้อเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงการปรับลิมิตนะครับเสร็จแล้วพอปรับลิมิตได้เราจะมาปรับทัศนคติเกี่ยวกับสินค้าสินค้านิชสินค้าแมสควรจะลงเป็นอัตราส่วนยังไงในร้าน eBay ของเรานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณส้มก็เริ่มที่จะขายได้นะครับในเดือนมีนาและเดือนเมษานะครับช่วงสงกรานต์จริงๆปกติคนอื่นจะหยุดนะแต่คนนี้แปลกไม่หยุดนะครับผลงานในช่วงสงกรานต์แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้7กล่องก็คือ7ออเดอร์ที่ขายได้บน eBay นะครับคุณส้มขายได้ทั้งหมด315เหรียญประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ขายของถูกนะครับ7ชิ้น315เหรียญแปลว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับเกือบ50เหรียญ40เหรียญทั้งที่คุณส้มเพิ่งเริ่มทำ eBay มาแค่ประมาณ3เดือนกว่าอันนี้คุณหมูอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมูนี่ก็มารายงานผมประมาณเดือนเมษาเหมือนกันวันที่20กว่าเมษาแล้วคุณหมูก็บอกว่าเนี่ยขายได้แล้วนะฮะ88ดอลลาร์และ22ดอลลาร์1วัน100ดอลลาร์อาจจะไม่บ่อยเท่าคุณส้มแต่ก็ค่อยๆต่างไปคุณส้มนะปัจจุบันนะครับคลิปที่ผมอัดนี้ประมาณเมษานะครับเริ่มมีวันที่ขายได้เนี่ย 3-4 วัน100เหรียญสลับกันบางวันอาจจะไม่ถึงแต่ก็60เหรียญ80เหรียญใน1ถึง2ออเดอร์เลยหาคุณหมูคอมเมนต์ให้นะครับคลาสนี้นะครับก็จับมือทำดีเห็นนะฮะยังดูออนไลน์ป่านนี้ขายไม่ได้คือคุณหมูอย่างเงี้ยเรียนออนไลน์มาก่อนแต่ผมไม่ได้บอกว่าออนไลน์ไม่ซักเซสแต่คนความพยายามเนี่ยคนนึงมันไม่เหมือนกันคุณหมูแบบเป็นคล้ายๆผมก็เรียนออนไลน์ไม่สำเร็จผมลงคอร์สบางคอร์สนี่ผมลงมาครึ่งปียังดูไม่ครบเลยคลิปแต่คอร์สนี้นะครับคอร์สจับมือทำเนี่ยคุณต้องมานั่งให้เราดูนั่งทำให้เราดูและเราจะเดินเข้าไปดูติดอะไรยกมือถามและเราจะเดินค่อยๆดูว่าอ่ะวันนี้ลิมิตเท่าไหร่แล้ววงเงินเท่าไหร่แล้วสินค้าที่ลงเป็นอย่างไรขายได้ไหมวิวเป็นอย่างไรนะครับและเราจะปรับทัศนคติการลงสินค้าให้กับร้านคุณนะครับในประมาณการเจอกันทั้งหมด12ครั้ง6เดือน7เดือน8เดือนบางครั้งอาจจะมีขอหยุดบ้างนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคุณหมูจากเรียนออนไลน์5เดือนขายได้ชิ้นเดียวนะครับกลายเป็นว่าทำมาประมาณ3เดือนในเดือนเมษาจากเรียนมกราเหมือนกัน2ชิ้น100ดอลลาร์แล้วนะครับคลาสนี้ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแต่คลิปนี้ผมทำยาวๆนะถึงอาจจะถึงพฤษภามิถุนายนนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คอร์สจับมือทำนะครับการันตีขายไม่ได้กล้าคืนเงินเรียน eBay พื้นฐานต้องเรียน eBay พื้นฐานก่อนนะครับเสร็จแล้วเพิ่มคอร์สจับมือทำประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมอัดคลิปวันที่28เมษาในเดือนเมษายนนะครับราคาคอร์สจับมือทำจะอยู่ที่ถ้าเกิดคุณต้องมาไล่ทั้งหมดก็คือ 13,300 นะครับแต่เดือนพฤษภาเนี่ยผมจะปรับจาก 4,300 เป็น 5,000 ในเดือนพฤษภาคมก็คืออีกประมาณ 3-4 วันแต่เป้าหมายของเรานะครับคือตั้งใจให้เพื่อนๆเนี่ยขายบน eBay ได้วันละ100เหรียญและใน6เดือนถ้าเราอยู่กันครึ่งปี7เดือนเจอกัน12ครั้งคุณต้องได้กำไรบน eBay วันละ 1,000 บาท30วันคุณต้องได้กำไรจากคอร์สเนี้ยให้ได้ทำให้ได้หรือใกล้เคียงที่สุดก็คือเดือนละ 30,000 บาทแล้วก็คอร์สนี้การันตีด้วยว่าถ้ามานั่งเรียนจับมือทำแล้วยังขายบน eBay ไม่ได้กล้าคืนเงินให้เลยอย่างน้อยคุณต้องขายบน eBay เพียงนี่คือโปรโมชั่นของคอร์สจับมือทำและที่เพิ่มขึ้นมานะครับของแถมถ้าใครลงคอร์สจับมือทำนะครับจากปกติเครื่องมือ eBay 1ปีนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆโรงเรียนครบ1ปีนะฮะต้องต่ออายุเครื่องมือปีละ 3,000 ในโปรนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลงเรียนจับมือทำนะฮะ
จะได้เครื่องมือ eBay เป็น2ปีแปลว่าในปีที่2เพื่อนๆก็ไม่ต้องต่ออายุเพิ่มอีก 3,000 บาทมันก็เหมือนลดในตัวจับมือทำไป 3,000 ทันทีนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับ